แฟนเก่าเราตรงเนี้ยหันไปดูแฟนที่แฟนรวยรวย20 ล้านโอ้บ้านโมโหลานมากแฟนรวยรวยแต่เรามาใส่ดวงจิตแบบเนี้ยเฮ้ยทำไงดีวะขาดไป500ขับมอเตอร์ไซค์ไปหน้าบ้านเขาเห็นรถแฟนขับเบนซ์มาใจเต้นไหมเต้นมาแล้วก็ตกใจพอไปจอดปุ๊บขอยืมเงิน500รอบสองถามจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาจริงจะกลับไปยืมเงินแฟนเก่าไหมไม่เลยถามศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีถามอีกเรื่องนึงถ้าเกิดอีก20 ปีเป็นงั้นจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ให้ยืมเงินหรืออยากจะยืมเงินเขาให้ยืมแน่นอนพี่ส้มค่ะในส้มมันบอกคุณว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรก็คือเราต้องทำให้บรรลุความฝันเราให้ได้ค่ะโอ้ยเยี่ยมมากเลยความฝันส้มเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าดิความฝันหนึ่งเหรอคะคือเราต้องเริ่มต้นจากตั้งเป้าหมายก่อนแล้วเราก็มุ่งมั่นไปหาเป้าหมายโดยเป้าหมายเลยคะเป้าหมายคือความฝันของเราค่ะเพราะไม่รู้นี่คืออะไรบอกตกลงต้องรู้เนี่ยความฝันเป้าหมายคืออะไรรู้ค่ะไหนบอกสิความฝันและเป้าหมายรวมกันคืออะไรขอคิดดูก่อนนะคะทีนี้จอมนี่นะก่อนเขาตายก็เป็นเจ้าพ่อนักความคิดสร้างสรรค์แห่งโลกเลยนะรู้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็ถือว่าสร้างสรรค์สูงสุดก่อนทีนี้จอมตายเมียไม่เอาลูกเข้ามา3 คน1 2 3ที่ร่วมนอนนี่ตายจะตายแล้วเป็นมะเร็งพอเขาพูดก็เจอลูกเนี่ยเมียเขาบอกว่าขอ3 คำเมียไม่ได้ขอแต่พูดจริงๆก็พูดขอ3 คำจริงจริงพูดนี้หนังสือเขียนบอกว่าติ๊กต๊อกไม่พูดอะไรเลยพูด3 คำคำแรกมองลูกคนแรกว้าวมองคนที่2ว้าววันที่3ว้าวไม่ใช่ว้าวว้าวที่พูดว้าวเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะดูดีในคิดตามดูดีเพราะจริงๆจอบเขารู้ว่าไอ้นวัตกรรมที่สุดยอดของโลกอ่ะคือลูกเขาและลูกเขากับเราก็คือเดียวกันสมมติถ้าเป็นไอโฟนจะเหมือนกันเพราะอะไรรู้ว่าสมองเลือดกระดูกเหมือนกันหมดไม่มีเทคโนโลยีไหนล้ำหน้าเทคโนโลยีที่เราบรรลุแล้วชีวิตมันจะแย่แสดงว่าเราใช้เครื่องนี้เครื่องมือนี้เป็นไหมไม่เป็นเสียดายละแน่เลยนี่เรื่องนี้ดูดีๆนะพูดไปนี่นะคำว่าลักษณะหรือความชอบเนี่ยทุกโรงเรียนเลยไม่รู้มันคืออะไรโรงเรียนนี้รู้ไหมชอบอะไรคะคุณบอกเลยสิชอบอิสระถูกต้องชอบอะไรอีกฮะชอบแสดงความสามารถชอบความเป็นผู้นำชอบเด็กใครชอบเสือกไหมผมชอบเสือกต้องมันเป็นความชอบอะถูกไหมแล้วมึงชอบเสือกไหมจะเล่าให้ฟังถ้ารู้ว่าเราชอบเสือกก็ต้องทำงานอะไรก็ได้ที่มันจะต้องเสือกมันก็จะรู้ว่าถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราชอบเสือกยันเสือกไปทำงานที่ห้ามเสือกเขาก็จะด่าตลอดไอ้หางไม่เสือกต้องมองไปข้างหน้าปีขวบที่เราจบมหาวิทยาลัยแหละสมมติอยู่ม.5ก็มองไป5 ปีจบมหาวิทยาลัยเอ้าเราทำงานตอนนั้นน่ะถูกป่ะม.6ก็ต้องเวลาจะลงแอดมิชชั่นลงสอบตรงก็มองไป5 ปี 10 ปีข้างหน้าที่เราจบถูกป่ะไม่ใช่ลงวันนี้ทำงานวันนี้เมื่อไหร่ถูกป่ะและน้องต้องเก่งพอนะที่จะดาวให้ออกว่างานอะไรว่าที่วันนี้มันฮิตติด5 ปีไม่มีงานทำแล้วถ้าเธอเรียนแล้วไม่รู้เรื่องมากยกมือปุ๊บเลยยกไปเลยคำถามที่สองได้รับไปแล้วนี่ใครที่เคยรู้เรื่องบางเรื่องหรือที่เขาเรียกว่าสอนรู้สอนเห็นหรือเสือกเหมือนเดิมเลยโดยไม่ได้เรียนบ้างมีไหมใครที่รู้เรื่องบางเรื่องมีความรู้ความรู้นั้นตรงนี้โดยไม่ต้องเรียนในห้องมีไหมห้องนี้ครับคุณที่รู้เรื่องอื่นนี้ทำไมถึงรู้ทุกทีเนี่ยผมเรียนแต่ครั้งที่2 พ.ศ. 2310
เออยังไม่ได้เฉลยนะจะถามใหม่อ้าวพออะไรเราเก่งมากเนี่ยโรงเรียนเราตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรกิ่งสุขีจังหวัดเราตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือประเทศไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเยี่ยมมากที่จะถามคือคำถามต่อไปนี้สะเทือนใจมากหลังจากถามที่ตอบมาทั้งหมดที่ตอบมาทั้งหมดเมื่อกี้ใช้วิธีคิดหรือนึกเราฟังดีดูนะมีวันหนึ่งกูกินเหล้าเมามากออกมากินไม่เป็นกินนิดนึงเมาเร็วนึงออกมาปุ๊บเฮ้ยกุญแจรถหายถามเพื่อนเพื่อนด้วยกันนายหากุญแจที่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูกำลังนึกอยู่มึงไม่ต้องนึกมึงไม่คิดอย่างนี้แล้วกลับบ้านเลยนะก็กูกำลังนึกอยู่กูบอกกูอย่านึกให้คิดเคยนั่งรถทัวร์ไหมที่นั่งอยู่ในแบบเหมือนรถตัวหลายไปข้างหลังนะแต่ไม่ได้หลายเพราะมีทั้งคันข้างหน้าไปข้างหน้าเลยไหมเฮ้ยข้างหลังไม่ใช่แต่ข้างหน้าไปข้างหน้าตกใจท่านไปหาที่แน่อยู่ที่เคยไหมแน่น่ะคือชีวิตเราวันนี้เพราะว่าสิ่งที่จะรู้ต่อไปเนี้ยทั่วทั้งภาคใต้รู้เท่ากันก็นั่งอยู่บนรถคันนี้นั่งเฉยเกิดอื่นข้างหน้าเราถอยหลังทันทีเลยถูกไหมดูเวลาเปิดก็ให้ใจดูโซนนะครับคุณอยากได้10ล้านครับเฮ้ยเนี่ยคุณไปเร็วเนี่ยไหนโตแล้วที่25เสือกมาให้กูทำไม่สำเร็จกูว่ามี10ล้านที่25แล้วกูเพิ่งได้แค่9ล้านเองโอ้ใช่ไหมพวกที่คิดว่า25ได้เงินแสนนึงทำไม่สำเร็จ25แล้วมึงทำได้8,000เนี่ยคิดให้ใหญ่ไปเลยแล้วลุยไปเนี่ยการโปรแกรมจะขอดูนี้ขอดูแบบจานสุดขีดจานไปได้ยินแบบสุดขีดไปเป็นทำไมถ้ามือนี้จะบอกว่าสู้ไม่สู้เพราะมันต้องสู้เชื่อไหมเดี๋ยวพอผมจับวันนี้มันจะค่อยๆจางลงจะเหลือเฉพาะคนที่สู้เท่านั้นและสู้ไม่ยากเลยกับตัวเองเท่านั้นเพราะทุกอย่างได้หมดแล้วห้องนี้คิดว่าสู้ไม่สู้ไหวไหมสวัสดีนะคะเป็นอาจารย์ชื่อครูฝนนะคะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนคลองพลสฤษดิ์พิทยาค่ะจังหวัดกระบี่คือเริ่มตั้งแต่อันดับแรกที่อาจารย์ต้นให้คือเป็นการสอนเป็นการให้ความรู้ที่ไม่ได้บอกกล่าวแต่เป็นการที่คล้ายๆให้เด็กได้คิดเองอะค่ะเป็นการสร้างความตระหนักตรงนี้แล้วก็ชี้แนวทางต่างๆให้เด็กได้แบบคิดได้แล้วก็เดินไปตามทำความคิดของเขาอย่างถูกต้องนะคะบวกกับเอาความรู้ของด้านของเว็บไซต์อะไรต่างๆมามอบให้กับเด็กด้วยตรงนี้ก็ถามว่าประทับใจไหมประทับใจมากๆค่ะคือเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญนะคะเรียนเชิญอาจารย์ต้นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แบบนี้อีกครั้งขอบคุณค่ะค่ะดิฉันนางจิดาภามิรพูดเป็นครูในแนวโรงเรียนเมืองปราณบุรีนะคะสิ่งที่เอดูโซนโดยอาจารย์ต้นได้มาบรรยายในวันนี้นะคะดิฉันมีความรู้สึกประทับใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่คิด
ว่าเด็กจะไปอะไรดีในอนาคตแต่ว่าคุณครูต้นได้พูดได้ชัดเจนมากโดยที่เทียบเคียงเอาชีวิตความเป็นจริงมาเทียบเคียงทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องที่พูดได้ง่ายมากขึ้นและวันนี้ได้ประโยชน์มากมายจากอาจารย์ต้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ต้นและคณะผู้จัด AIS ทุกท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้เก็บเด็กได้เรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรีค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางวรรณนามั่นเกษมนะคะเป็นครูแนะแนวโรงเรียนสาพเดิมวิทยาค่ะที่ถ้าอาจารย์ต้นได้มาพูดนะคะอาจารย์ต้นน่ารักมากแล้วก็พูดเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้มากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนะคะแล้วก็ edusone.com นะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งต่อไปอีกนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ